รู้จักกันหรือยังเขียดปากกว้างแซลมอนที่ทุกคนต้องมีนะเป็นแซลมอนที่เอาไว้จัดการกับมาลิเนียได้อย่างฮามากลิ้นของมันปวกปวกการจะมาเก็บแซลมอนนี่นะฮะก็ค่อนข้างไกลอยู่เหมือนกันนะครับคุณจะต้องมาที่หมู่บ้านรูรึกตรงนี้ก็ลงยากหน่อยนะฮะก็กะจังหวะให้มันลงตรงรั้วพอดีนะครับขี่ม้าลงไปนะฮะก็จะมีเจ็บบ้างนะครับแต่ถ้าลงยังจุดอื่นคือตายนะลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีรูนะฮะแล้วก็เข้าไปเจอกับบันไดริงนะฮะขึ้นมาก็จะเจอกับหมู่บ้านบอนนี่นะครับบอนนี่เราก็จะต้องวนไปสังคังมงทนนะฮะซึ่งค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะครับในตรงนี้นะผมจะให้ดูอย่างละเอียดง่ายๆแล้วกันนะครับในเวลาที่นานๆตรงนี้ผ่านไปจะเจอกับหมาแหกปากนะแล้วก็เจอกับโกเรมนะหรือว่าที่คุณลุกพูดถึงว่าเป็นกระโถนไฟแห่งภูพานนะกระโดดตรงนี้เล่นนิดหน่อยนะฮะเพื่อให้กระโถนไฟรู้สึกว่าโอ้ขี้หกขี้หกตรงมาเรื่อยๆนะฮะมาเก็บพรตรงนี้จุดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่ไว้เรามาเก็บอาวุธอีกชิ้นหนึ่งนะที่บอกว่าโคตรแหลมเลยเอาล่ะเราก็จะไปถึงทางเข้าอีกทางหนึ่งนะฮะทางเข้านี้นะครับจะสามารถนำพาเราไปได้ถึง3ทางด้วยกันนะฮะทางนี้จะทำให้เราไม่ต้องฆ่าฮิปโปนะครับเราก็สามารถไปยังสุสานนะฮะสุสานหลายๆที่นะมาตามนี้นะมาถึงตรงนี้ให้แอบด้านขวานะครับแอบด้านขวามันจะไม่เห็นนะมันจะเอ๋ยนะครับตรงนี้ก็มานี่กระโดดนะครับแล้วก็มาตามปกติเลยครับบริเวณนี้เดี๋ยวพระตัวที่2นะฮะเราก็อาจจะรอดนะไม่ต้องฆ่าก็ได้เราจะจำเป็นต้องฆ่านะครับมันไล่ลงมาถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีลิฟต์นะฮะรอยตรงนี้มันจะมาถึงคางเมล็ดนะฮะให้เราทำการเช็คพรตรงนี้ก่อนครับแล้วตรงนี้จะเป็นจุดแตกแยกนะฮะระหว่างมีบันไดขึ้นไปข้างบนกับกระโดดลงมาด้านล่างให้เรากระโดดลงมาด้านล่างนะฮะเพราะว่าเราเช็คพรข้างบนแล้วเรียบร้อยนะในจุดนี้นะฮะเราก็มาดึงลิฟต์นะครับมันจะเจอผ้าอีกตัวนึงนะฮะผ้าตัวนี้โหดเหมือนกันนะครับดอบดาบด้วยไปทางซ้ายนะฮะตรงนี้ก็จะมีพวกกีกี้นะฮะซ้ายก็จะมีบันไดลิงลงไปนะครับลงมาตรงนี้นะฮะตรงน้ำตกนี้ก็จะมีทางเข้าไปนะฮะอีกก็เดินเลยนะทางเข้าไปตรงนี้ก็ไม่มีตัวอะไรนะครับสามารถเดินได้สบายๆนะครับนี่พอถึงตรงนี้ก็เก็บภาพได้นะฮะแล้วตรงนี้ก็มีทางลับนะครับฟาดลงไปแล้วก็เข้าโลงนะฮะพอมาถึงตรงนี้นะครับนี่คืออันตัสเงานะฮะตรงนี้จะมีโกเลม2ตัวตรงนี้สามารถมาเก็บดาบนะแต่ดาบก็ฆ่าต่างนะถ้าเราหมุนวนทางซ้ายนะน่าจะเวิร์กกว่าเราน่าจะไปได้ไกลมันจะมีโกเลมตัวนึงที่มันลุกขึ้นมามันก็ยิงพลังขึ้นเต่าอย่างว่าให้รีบไปเช็คพรนะครับว่าพลังขึ้นเต่ามันจะพาเราไปให้สุดยอดไปเอาละแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวแถวนี้นะเขาบอกเลยว่าโคตรโหดเลยจะมีแมงวันนะฮึ่มเลยเป็นจุดฟาร์มแมงวันนะจุดฟาร์มราแมงวันครับพรนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องไปหาทางเข้านะฮะทางเข้าดันนะครับด้านล่างนะฮะมันจะมีหลายจุดเหมือนกันที่สามารถไปได้นะครับผมก็มาในทางยากๆซะงั้นเอาเราลงมาด้านนี้เรื่อยๆนะครับลงมาเรื่อยๆบอกว่าแผนที่นี้โคตรสวยนะฮะอลังการตรงนี้นะครับลงมาปุ๊บมันจะมาที่สุสานได้ง่ายเพราะว่าแค่ตรงมานะครับแต่ถ้าไปอีกทางนึงนะฮะมันจะต้องลงหินซ้อนลงมาเรื่อยๆนะฮะนี่คือสุสานนะครับเอาละเข้าสุสานมาแล้วฮะเดี๋ยวเดินตามอะไรนะครับเราจะไอ้จุดนี้น่ารำคาญแรงๆมาเราจะไปเก็บไอ้ตรงนี้ทำไมแต่เราจะได้นี่นะอาวุธฮ่าๆเม็ดขี้มูกเองตรงนี้จะเป็นทางลัดนะครับให้เพื่อนๆค่อยๆกระดึ๊บนะฮะค่อยๆเอียงตกลงมาเราก็จะได้หลบที่แง่งนะฮะแง่งตรงนี้ก็จะพาเราไปอีกชั้นหนึ่งนะโดยที่เราไม่ต้องเจอตัวอะไรทั้งรู้เลยนะครับลงมาเรื่อยๆเลยฮะลงลึกนะครับลงไปนะฮะ
นี้จะเป็นต้องฆ่าอยู่ตัวนึงครับตัวนี้แม่งตามเดี๋ยวเราผมไปเปิดไฟกันนะครับเปิดไฟเพื่อให้เพื่อนเด็กเข้าใจในโซนที่บ้านนะแล้วก็ลงมาด้านตรงนี้นะฮะเราก็หาทางลงไปเรื่อยๆด้านนี้เราจะต้องลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะต้องลงไปยังบ้านคนบ้านนะฮะตรงนี้ก็สัตว์มาครับซี่เก็บดอกสายฟ้าสีเหลืองซะหน่อยฮะตรงนี้พยายามอันตรายหน่อยนะครับค่อยๆนะฮะเราก็จะโกเลยครับตรงนี้ได้จังหวะให้รีบไปนะฮะอีกตัวข้างบนไม่ค้นหัวแล้วก็ลงรีบลงลิฟต์เลยนะครับลงลิฟต์เสร็จโผล่มาด้านนี้นะฮะก็จะเจอกับเขียดปังหัวตัวนี้ก็ระวังเตรียมไว้ด้วยด้วยนะฮะออกบอกนะจากข้างบนไอ้ที่ได้ตรงนี้มันก็พอหลังจากจัดการไปแล้วนะครับเราจะมาสับนะฮะสึบสับตรงนี้ฮะแท่นปากหัวมันจะลงมาเราก็สามารถมาเก็บได้เลยครับนี่คือซัมมอนเขียดปากหัวนั่นเอง